สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับรถเกี่ยวข้าวติดลมครับโอ้โหแล้วก็มีรถแบ็คโฮครับซูมิโตโม SH130ของทีมงานป๋าแหนบนะครับถ้าจำไม่ผิดสวัสดีป๋าแหนบสวัสดีครับอันนี้กินย่างหน่อยฮะกินย่างหน่อยโอ้โหกินเสียหมูไม่ได้เลยตอนนี้เสียหมูไม่ใช่หมูแล้วตอนนี้หมูเตะน้ำออกเลยฝั่งนี้โอ้โหครับน้ำออกตรงข้ามคันนาพอดีตัวนี่พ่อดูลากมาตั้งแต่นู่นเลยฮะลากมาตั้งแต่นู่นอ๋อลากมาโอ้ลากมาจากนู่นครับไอตัวรถนี่ครับโอ้ติดอยู่นี่แล้วก็ลากมาครับลากเหวี่ยงมาสไลด์ไปนี่สไลด์มานี่ครับโอ้เกือบจะติดผมต้องถอยครับต้องถอยไทยเจริญการช่างครับไทยเจริญการช่างติดลมโอ้โหลอยขุดข้างล่างเป็นดินสมองอีกแล้วโอ้นี่ครับหน้าเกี่ยวนี่ถูดินเลยปากถูดินเลยโอ้โหหนักครับงานนี้ไทยเจริญการช่างน่าหลวมจริงๆครับร้อยขุดออกน้ำออกแล้วสอดสายยางใส่สลิงว่ะพี่ใช่ครับแม่มันไอ้ปากมืออ๋อสลิงตัวใหม่ดึงกี่ครั้งแล้วนี่ดึง3รอบแล้วมาอยู่ตรงนี้ยังไปยังไงมายังไงนี่เกี่ยวแป้งนั้นเสร็จจมพอดีบ่ก็เลยดึงถอยหลังมานี่มันเป็นนาลอกใช่ไหมพี่สองนาดูดินรู้เลยเนาะดูสิครับเนี่ยน่วมหมดแล้วครับไม่ใช่ป๋าแหนบเป็นคนลอกผมเลยเป็นคนลอกว่าแล้วว่าแล้วผมลอกเป็นจะให้รถไอ้แม่ข้อข้าวจะให้รถไอ้รถเกี่ยวข้าวจอมมันจะได้ลากสองงานแล้ว
สองงานแล้วเจอคันเดิมเลยเนี่ยเอ้าคันเดิมบ่นี่โอ้ลืมดูโอ้คันเมื่อคันเมื่อวันนั้นเลยครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนโอ้รถลากก็คันเดิมครับพี่โม่ป๋าแหนบเหลือว่าได้แล้วมั้งเหลือว่าหน่อยแล้วเนี่ยไอ้ใจตะขอเหลือทั้งห่วงอ่ะเหลือว่าใจตะขอไปล้างลูกซูมิโตโม่130ครับนี่ท่อนไม้ถ้าเองหอกขี้สะเซงนั่นเต้าโจบาทนี่คนขับป้าแนวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ไม่เร็วสวัสดีทีมงานครับเจอกันอีกแล้วรอบที่2อีกแล้วรอบ2ไอ้มือในหน้าเด้อในหน้าน้องสลักมีเจ้าหลังล่ะเฮ้ยสวัสดีครับเก่ากันเก่ากันเก่าเอ๊ะยังไม่เสร็จงานเลยเดินนี้เลยโอ้ยติดไอ้เองสลิงซื้อมาใหม่บ่นี่ครับใหม่เลยครับเนี่ยยางก็ใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยงานนี้ก็ขาดทุนเลยเพราะสลิงกับยางนี่แหละถ้าเราขึ้นใหม่แล้วเนี่ยครับใช้ได้นานรถเกี่ยวคันเดิมรถขุดคันเดิมทีมงานก็ทีมงานเดิมหน้าเดิมๆครับเพิ่มเติมมันกว่าเดิมใช่ไหมนี่เติมอร่อยกว่าเดิมตอนนี้มันอยู่ยาวด้วยนี่อันนี้ใหญ่ยาวไปไหนยาวไหนมันยังยาวด้วยวันนี้ที่บ้านกะโลงครับบ้านกะโลงหนองขอนตำบลกันทราลมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บ้านลุยบ้านลุยไม่นี่หมู่บ้านเดิมด้วยแต่ว่าคนละฝากกับวันนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านซูมิโตโม SH 130ครับของป๋าแหนบมาช่วยดึงรถเกี่ยวข้าวครับไทยเจริญกัดช่างถ้าใครจำได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมที่วันนั้นป๋าแหนบมาดึงขึ้นตัวนั้นก็จะไม่หนักเท่านี้ครับโจมข้างเดิมด้วยวันนั้นที่ดึงขึ้นนะครับก็จมลักษณะนี้แหละแต่ว่าไม่หนักเท่านี้วันนี้จะหนักกว่าดึงแล้ว3รอบไม่ขึ้นครับตอนนี้ทีมงานเอาสายยางครับสอดใส่สลิงเอาสลิงสอดเข้าไปในสายยางเพื่อเวลาจับไม่ให้มันบาดมือเดี๋ยวหนามจะตำมือเอาเตรียมการอยู่ครับอ่ะให้ทีมงานเตรียมการเสร็จก่อนเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ